ผมกลับมาสู่เบรกที่5ของรายการ Speed Rider ทาง Tubition 691นะครับเบรกนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยดีกว่าครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมเร็วแรงสั่งได้เร็วแรงสั่งได้ยิงกลับมากับผมแล้วเท่มากเลยครับหายไปไหนกันมาเราสองคนนั่งดูเขาเพราะว่าแขกรับเชิญมันหลายท่านไงเดี๋ยวมันจะเต็มล้นจอล้นจอนะฮะเพราะชอบเลยชอบครับช่วงนี้กลับมาแล้วนะครับมีเวลาคุณผู้ชมก็ยังสามารถรีบโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรารวมทั้งตอบถามคำถามได้ในเบรกสุดท้ายเนี่ยรวมทั้ง SMS ไปด้วยแล้วก็ย้ำอีกทีกับของแจกกระเป็นกระเป๋าใบเนี้ยครับนะครับใบนี้เลยใบนี้เลยพี่ถามว่าอะไรนะอีกทีนึงถามว่ากระเป๋าเดมอนเนี่ยมันมีกี่แบบกี่เวอร์ชันกี่แบบกี่เวอร์ชันก็ว่าไปถึงแล้วเราเปิดได้ถึงพรุ่งนี้ด้วยแต่ผมใช้อยู่นี้ผมใช้รุ่นนี้ใบนึงเดมอนเจ็ตเนี่ยผมใช้รุ่นนี้อยู่สวยนะฮะเท่ดิมูลค่า 3,900 บาทวันนี้ของแจกของนี่ด้วยมันจะมีนี่อันมีนี่ด้วยเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ก็แกะมาให้ดูมันถอดได้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราประกอบกลับไปให้เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงใช่ใบใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวทางไดมอนด์เขาแจกให้นะครับมาดูในเรื่องราวอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันซิตัดเมื่อกี้นี่ซิดเลยพี่กิ้งบอกว่าทำไมหักวะไม่หักได้ยังไงอุปกรณ์วัสดุแข็งแรงมาดูเรื่องราวของ SF กันดีกว่าฮะครับมา SF มาเลยครับมาแล้วครับมีกระเป๋า3เวอร์ชันตอบไปแล้วตอบประมาณนี้ไม่รู้ล่ะไม่รู้กี่เวอร์ชันผมไม่ได้อยู่ในรายการเมื่อกี้อ่ะนี่แหละก็มีเราลากยาวถึงพรุ่งนี้มีเวลาตอบผมบอกว่าโคตรเท่เลยอ่ะเนี่ยให้พี่กิ้งลองใส่ให้ดูผมบอกว่าโคตรเท่เลยอ่ะจริงๆแล้วเขาใช้ได้หลายอย่างอย่างนี้ก็ได้นะฮะพอปลดออกมาปุ๊บก็จะถืออย่างนี้ก็ได้นะฮะถือได้มีก็หรือข้างนะพี่หรือสายข้างข้างก็ได้จับข้างก็ได้แล้วก็ล็อกไว้สะพายไหล่ก็ได้พี่ตะขอรัดกับตัวรถแล้วอีกส่วนหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ไว้เป็นตัวเซฟตี้หลังได้ด้วยเวลารถล้มเอาเรื่องตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ช่วยได้ตัวเล็กก็ได้มันอยู่ที่เอวอยู่ที่เอวก็เหมือนกับบล็อกของเอวไว้บันเดาจะเสียไหมกระแทกลงไปบันเดาคืออะไรครับพี่ก๊อฟช่วงสะโพกเอวเลยครับอ๋อใช้สับโบราณอ๋อสับเก่าแก่ผมก็งงคือก็คือตอนนี้พี่กิ้งกับก๊อฟก็กลับมาครับเราก็ยินดีนะครับสำหรับการตอบปัญหานะครับไม่ว่าจะโฟนอินหรือว่าจะเอสเอ็มเอสนะครับมาดูเอสเอ็มเอสกันดีกว่าปกติก็6-98ฮะครับผมมาละเวฟร้อยสิบไอครับปั๊มติ๊กดับครับทุบติดเป็นเพราะอะไรครับทุบเป็นเพราะว่าปั๊มติ๊กมันลาโลกไปแล้วครับหมดมันเสียครับเกิดจากว่าไอ้ปั๊มติ๊กเนี่ยฮะจะมีเขาเรียกว่าไอ้ตัวแรงมีตัวแรงดันอยู่ในปั๊มติ๊กนะฮะมีเรื่องของกดลวดของอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะฮะคราวนี้ไอ้ถ่านที่อยู่ในปั๊มติ๊กเนี่ยมันหมดสภาพพอมันหมดอายุหมดสภาพปุ๊บเคาะก็ติดไม่เคาะก็ติดแต่จริงๆแล้วไอ้จะเคาะหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยต่อให้มันติดยังไงก็ตามเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังน้ำมันสั่งจ่ายก็จริงแต่ว่ามันแรงดันไม่ถึงหรือแรงดันไม่พอมันจะเป็นที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็คือนั่นน้อยให้เปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนเลยครับอย่าไปเคาะไปก็แค่นั้นแหละครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กหรือเปลี่ยนถังไหนเปลี่ยนปั๊มติ๊กทั้งตัวเลยดีกว่าทั้งตัวเลยดีกว่าครับจบกว่าโอเคครับโหนี่อ่ะเอ็นต่อไปครับนี่แต่ว่าเป็นสีด้านนี่เลยลูก71ทำไมอ่ะเคลือบสเปรย์เคลือบสีด้านเผื่อว่าเอาไปลุยมาใช่ป่ะเคลือบได้เคลือบสีด้านเคลือบด้านเคลือบด้านมาเคลือบหน่อยดิเฮ้ยแหมเคลือบได้จริงว่ะเขาเอาไว้เคลือบสีด้านใช่เคลือบสีด้านอยู่แล้วใช้ได้เนี่ยเคลือบให้เสร็จเลยเห็นนะออกไปแล้วผมก็หน้าตึงพอดีเฮ้ยด้านจริงๆอ่ะเออด้านเฮ้ยเงาเลยอ่ะมีหน้ามันยังไม่เจ็บหมายถึงว่าใหม่ขึ้นเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะพอฉีดงานขำอะไรฮะพอฉีดสเปรย์ไปปุ๊บเงาด้านครับไม่ใช่เงาฉ่ำครับแต่เป็นก็ยังเป็นด้านอยู่โอเคสวยครับใช่ครับอย่าลืมนะฮะได้กระเป๋าไปรูป71นะฮะสเปรย์เงาด้านไปซื้อมาใช้ด้วยเพื่อแบบว่าไปรักษาสีอะไรรักษาสีหรือว่าจะเป็นแบบตัวเงาก็มีเขามีหลายอย่างเงาก็ได้ตัวเยอะแยะด้านหน้าเนี่ยรูป71มันมีหลายแบบมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะล้างโซ่จริงเลยอ่ะความสะอาดจะไว้ได้ว่างั้นไม่ใช่เอาไว้ใส่กาแฟร้อนพี่กิ้งส่งมาดิส่งเมสเข้ามามาดู SX กันต่อเลยครับ GSX R1000 นะครับปี01-03ยังพอหาได้ไหมครับนะครับแบบครับก็คือตัว K1 กับ K3ตัวนี้ดีเจริญยนต์น่าจะมีนะแต่ว่ามันเก่าไปแล้วป่ะ01-03ปีเก่ามากมีลึกมากเลยลึกมากนะครับผมไม่แน่ใจครับลองเข้าไปเสิร์ชดูบอกได้เลยว่าไม่แน่ใจแล้วตัวถ้าเป็น01-03นี่เป็นพวกรถ
ยังเป็นรหัสเคอยู่เลยถ้ารหัสเคเนี่ยคนนิยมเขาเล่นนู้ดเคเจ็ดเคแปดเคเก้าครับใช่น่าเล่นสุดแล้วเคเจ็ดเคแปดเคเก้าตีลึกเกินถ้าเป็นเคหนึ่งกับเคสามเนี่ยโหทรงตุ่นตุ่นกลมกลมมันไม่น่าจะมีนะด้วยซ้ำไปถึงมีก็ใช้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เยอะแล้วพี่คิดดูตอนนี้ปี2016อ่ะหลายเคนะย้อนไป15ปีจนผมวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะฮะแล้วตอนนี้แก่ๆแล้วใช่ไหมก็ยังวัยรุ่นอยู่เอเวต่อไปครับมี3แบบสอบถามครับตัวไหนที่ยึดติดกับรถได้ก็คือนี่แหละตัวนี้แหละครับตัวนี้เลยครับแล้วก็จะมีสายรัดมาให้ครับพอพุ่มอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะก็จะมีสายรัดนะครับรัดกระบอกรัดกระบอกแล้วก็คือจะคล้องอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับครับคล้องแล้วก็ร้อยข้างล่างคล้องข้างล่างแล้วก็ไปร้อยข้างนึงแล้วก็ร้อยข้างนี้ก็หยดมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ร้อยตรงนี้แล้วเวลาเราลึกภาพตามเวลาตรงเบาะสองคนซ้อนพอเอานี้วางไปแล้วรถมันดูสวยมันดูเหมือนครอบตุดบดครอบท้ายสั้นแล้วสามารถที่จะทำการสไลด์ยืดออกได้นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะตรงนี้สองตัวแล้วตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่แบบดันหลังไว้ด้วยหลังไม่ดูไรตัวนี้ฮะใช่ตัวนี้ก็จะเป็นดันก้นไว้หรือดันหลังไว้โดยเฉพาะยิ่งพวกที่เป็นเบาะเขาเรียกอะไรเบาะตอนเดียวอ่ะเบาะยาวๆอ่ะตอนนี้วางปุ๊บเลยดูมันเหมือนเบาะสเต็ปเลยเบาะ2ชั้นเลยเบาะซิ่งเลยนี่คือวันนี้จริงๆอ่ะเราไม่ได้มีแขกรับเชิญแค่เดมอนนะคือสองเบรกแรกอ่ะเราก็มีวันเดอริสแล้วก็มีอะไรนะแจกหมวกแล้วก็พวงกุญแจเช่นเดียวกันหมวกแล้วก็พวงกุญแจด้วยพูดถึงเรื่องไอรอนแมนที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมยังไงก็ไอรอนแมนเรลลี่เรลลี่ใช่ครับกิจกรรมดีสำหรับคนที่ชอบการเดินทางเท่าสั้นใหม่ตอนนั้นเราก็ถามเหมือนกันว่าวิ่งไป1วัน 1,600 กิโลใช่ป่ะถามว่าวิ่งกี่พันกิโลนั่นแหละก็ถามกลับมาก็พันใหม่ก็คือจะมีอะไรมีหมวกกับพวงแจกให้คุณจวงนั่นแหละแหมช่วงนี้นะฮะของแจกนะครับเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะติดตามชมเรื่อยๆนะเดี๋ยวของแจกจะมาเรื่อยๆเนี่ยฮะไปไถเข้ามาไม่เพื่อนๆนั้นเนี่ยคือเราเอาของดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมโอ้สปอนเซอร์เคาะป๊อกๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าไข่เกี๊ยวต้องบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราต้องทิ้งท้ายไว้ด้วยสกู๊ปใช่ไหมครับเรื่องราวของดีเจริญยนต์นะครับกับร้านใหม่ซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ในราคาที่จับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์รวมทั้งบริการส่งรถถึงที่ด้วยนะครับต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นดีๆในช่วงปีใหม่แล้วก็เพื่อมีโอกาสได้ไปที่ร้านมาก็เดี๋ยวจะมีสกู๊ปมาฝากคุณผู้ชมกับเรื่องราวของดีเจริญยนต์ครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมยืนได้มาอยู่ที่ร้านดีเจริญยนต์ครับสวัสดีครับคุณเบนซ์นะครับจริงๆแล้วคุ้นเคยแล้วเจอกันมาหลายรอบแล้ววันนี้ที่มาเพราะว่าอยากถามว่าในช่วงนี้เขาบอกว่าช่วงปีใหม่ที่อากาศเริ่มเย็นแล้วก็จะมีการออกทริปหลายๆคนอาจจะกำลังมองหาบิ๊กไบค์อยู่ช่วงนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับก็โปรโมชั่นตอนนี้เรามีเป็นพวกดูคาติครับถ้ามีแบ่งเป็นสองโซนก็จะดูคาติตัวเล็กกับดูคาติตัวใหญ่ถ้าอยากเป็นดูคติตัวใหญ่ตอนนี้เราโปรโมชั่นฟรีดาวเลยตัวใหญ่ก็พวกอะไรเดวิลเดวิลสตรีทไฟเตอร์พวกตัวคัพ800ซีซีขึ้นมาคัพติซาด้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมตัวเล็กก็เป็นพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายถ้ามอนสเตอร์เนี่ยอาจจะมีดาวบ้างแต่เราจะโปรโมชั่นในว่าแถมเป็นเช็คระยะ 24,000 ให้ฟรีอ๋อตอนนี้มีตัวเช็คระยะฟรี 24,000 ใช่ตอนเช็คใหญ่นะ 20,000 กว่านี่ถ้าเข้าศูนย์นี่ก็อ่วมเหมือนกันนะทางเราจัดให้ฟรีเลยก็ให้ก็คือให้เฉพาะลูกค้าจากที่มาจากทางสปีดไรเดอร์ครับอ๋อนี่พิเศษเฉพาะสปีดไรเดอร์นะครับสำหรับแฟนรายการนะครับถ้าเกิดสนใจช่วงนี้ถ้าเกิดเข้ามาดูเจ้ามอนสเตอร์แล้วก็จะมีเซอร์วิสฟรีระยะ 24,000 ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วยังมีอะไรครับในเรื่องของดอกบ้งดอกเบี้ยเป็นไงเรื่องผ่อนตอนนี้ก็ผ่อนตอนนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นพวกตัวเล็กต่ำกว่า650ซีซีเนี่ยจะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แต่ณตอนนี้จัดได้แล้วครับตอนนี้ได้หมดรถคาวาพวกต่ำกว่า650ซีซีอ๋อแต่ก่อนหน้านี้จะต้องซื้อสดหมดแต่เดี๋ยวนี้จัดได้แล้วถ้าต่ำกว่า650ก็แปลว่าพวกคาร์สพวก300อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย300ใช่250อ๋อ250ใช่300โอเคอย่างงี้ก็แสดงว่าก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมงั้นเราไปดูรถกันดีกว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาใหม่มีอะไรอัปเดตมั้ยฮะถ้าไฮไลท์เลยที่ตอนนี้ยอดที่ลูกค้าถามเยอะก็มีมอนสเตอร์821นะครับ821ใช่ฟรีดาวมอนสเตอร์821นี่ฟรีดาวเลยราคารถอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็
เราอยู่ที่ตำแหน่ง 400,000 บวกลบประมาณ 400,000 บวกลบใช่ครับไม่เยอะแต่ช่วงนี้นี่จัดได้เต็มเลยใช่มั้ยถ้าเป็น821ใช่ก็มาโทรเปล่าเลยขี่รถกลับบ้านเลยเอกสารมาอย่างเดียวขี่รถกลับบ้านได้เลยแล้วก็ไปผ่อนต่อเอาแถมมีการตรวจเช็คระยะฟรีให้ด้วยใช่มั้ยช่วง 20,000 กว่าโลโอ้ก็เลยว่าน่าสนใจทีเดียวกับโปรโมชั่นนี้นะครับกับร้านดีเจริญยนต์ให้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับผู้ชมที่สนใจติดต่อร้านดีเจริญยนต์ได้ทางไหนบ้างฮะก็สามารถเบอร์โทรศัพท์นะครับ0990040070หรือดูทางหน้า Facebook ก็ได้ครับดีเจริญยนต์แล้วก็มีเว็บไซต์ก็คือ www.dbigbike.com ครับก็มีเคยเข้าไปดูอยู่บ่อยมีอัปเดตรถใหม่อัปเดตทุกวันแล้วก็มีรวมทั้งมีตารางเข้าไปดูที่รถปุ๊บคลิกเข้าไปดูตารางการผ่อนใช่ครับนะคุณชมเข้าไปดูก่อนว่าไอ้คันนี้มันผ่อนเท่านี้ดาวเท่านี้ไหวไหมอะไรยังไงแต่จริงๆทั้งนั้นก็ยังมาสามารถเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนได้ใช่ครับนะครับยังไงก็ผู้ชมที่สนใจนะครับบิ๊กไบค์มือ2นะครับราคาแบบจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่ารถที่นี่คัดคุณภาพด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วต้องการันตีว่าไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนไม่มีครับเพราะรถอุบัติเหตุไม่ซื้ออยู่แล้วครับที่นี่เพราะฉะนั้นผู้ชมที่สนใจจริงๆแล้วไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวขายก็ได้คุณผู้ชมที่มีบิ๊กไบค์อยู่อยากขายอยากเปลี่ยนอยากมาเชิญรถเข้ามาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูรถหน่อยว่ามีใครไฮไลท์ขนาดไหนน่าสนใจเดี๋ยวให้คุณเบนซ์พาไปดูข้างในหน่อยได้ครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่มอนสเตอร์เรียงเป็นตับเลยนะที่นี่ต้องบอกว่าดูปกติเยอะมากใช่ไหมฮะอย่างยกตัวอย่างสักคัน2คันแล้วกันนะ796เราก็มีเนี่ยนิน796นี่ก็796ครับอ่าฮะเทียบเลยราคาที่เห็นอยู่ก็300,000นิดหน่อยอะครับ300,000นิดหน่อยใช่แต่ละคันอยู่ที่ของแต่งนะ300,000กว่านี่จะดาวประมาณเท่าไหร่ฮะดาวก็ประมาณ 20,000 10,000 20,000 นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ 30,000 ไม่เกิน 30,000 เต็มที่เลยเบ็ดเสร็จออกรถแล้วนะใช่ครับผ่อนต่อเดือนอ๋อมีเลทอยู่นี่ใช่มั้ยมีเลททุกคันเราจะมีเลทอย่างถ้าคันนี้คันนี้ได้ว่าไมล์ 3,000 โลโหวิ่งน้อยด้วยคันนี้ก็จะดาวอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทไม่เกิน 30,000 ผ่อนเดือนละ 7,000 แล้วก็60งวดนี่ตกเดือนละ 7,000 กว่าบาทนี่มาดูคันอื่นครับอย่างที่เห็นด้านหลังเราก็ยังมีนี่คือสตรีทไฟเตอร์มาเลยหมาดๆอันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยใช่มั้ยคันนี้ปีอะไรฮะ2014ครับ2014ครับวันนี้ของแต่งท่วมเลยนะท่วมครับท่อกองๆท่อกองๆครบเลยใช่ครับนะครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วไปขี่ได้เลยใช่ครับคันนี้ตั้งราคาอยู่ที่ 59,000 ครับ 500,000 กับ 9,000 ครับผมแล้วคันนี้จะดาวประมาณเท่าไหร่ฮะฟรีดาวครับอ๋อนี่ฟรีดาวครับอ๋อถ้ารถปีใหม่ๆนะจัดได้ท่วมเลยคุณผู้ชมเพราะนั้นมาตัวเปล่าพร้อมเอกสารถ้าจัดไฟแนนซ์ผ่านก็ขี่รถกลับบ้านเลยใช่ไม่ต้องทำอะไรแล้วคันนี้ใช่ครับแล้วเบื้องต้นก่อนออกผมคือผมมีท่อเทอร์มิสเช็คอะไรให้หมดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรให้หมดลูกเอาว่าลูกค้าไปขี่ได้เลยงั้นต้องบอกว่าสมมุติว่าที่เอามารถมาขายอ่ะผมมีคนเอารถมาขายพอซื้อข้าวปุ๊บอย่างแรกเลยทางดีเจริญยนต์เอาไปทำอะไรบ้างครับตรวจเช็คยังไงก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูรถดูพวกเช็คระบบไฟเช็คของเหลวเช็คอะไรให้หมดครับก่อนที่จะมาตั้งขายทีนี้พูดง่ายๆว่ารถที่ก่อนจะมาตั้งขายตรงเนี้ยใช่ครับทุกอย่างต้องพร้อมใช้งานได้เลยเพราะนั้นผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะต้องมาต้องไปเซอร์วิสต้องทำอะไรไหมที่นี่ทำให้เรียบร้อยหมดถ้าถึงคิวเช็คระยะผมก็จัดการให้เลยแล้วอย่างที่บอกว่าย้ำอีกทีสำหรับแฟนรายการ Speed Rider นะในพวกตระกูลพวกมอนสเตอร์ใช่ไหมใช่มอนสเตอร์795796คุณผู้ชมที่สนใจตอนนี้ต้องบอกว่าดาวแค่ 20,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีตรวจเช็คระยะให้ฟรีระยะ 20,000 กว่าโลซึ่งบอกว่าดูคติเวลาเข้าตรวจเช็ค 20,000 กว่าโลนี่เป็นเช็คใหญ่รอบแรกนะก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรที่นี่จัดการให้เลยจัดการหมดเปลี่ยนสายพานตั้งวาล์วก็จัดการได้หมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมที่เอารถไปใช้แล้วถ้ารถมันสมมติว่าหมดวารันตีแล้วหรือว่าคุณผู้ชมไม่สะดวกเข้าไปสู่บริการก็ที่นี่ก็สามารถเซอร์วิสได้เพราะมีเครื่องมือมีอุปกรณ์พร้อมเลยเครื่องเดียวกับศูนย์เลยที่เคยเอามาออกคุณผู้ชมดูแล้วที่นี่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างพร้อมรวมทั้งมีบริการเซอร์วิสด้วยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่รออีกคันนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึง821ครับนี่รอเลยนะคันนี้โหมีท่อเทอร์มิครบเลยกันล้มกันล้มอีกละคันนึง821คันนี้เท่าไหร่ถ้าสนใจคันนี้สร้างไว้429,000ครับ429,000ฟรีดาวแน่นอนฟรีดาวครับโอ้โหเรียกว่ามาตัวเปล่าจริงๆนะครับที่เหลือจัดไฟแนนซ์เสร็จขี่รถกลับบ้านได้เลยจริงๆแล้วอย่างนี้ยังมีบริการส่งรถด้วยมั้ยใช่ครับเรามีทางดีเจริญยนต์บอกว่ามีบริการส่งรถให้ด้วยนะครับส่งรถให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องขอบคุณ
คุณเบนซ์มากๆครับขอบคุณครับคุณเบนซ์ฝากมันทิ้งท้ายไว้นิดนึงดีกว่าเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยช่วงนี้ก็ช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะครับ ก็ถ้าท่านใดหารถออกทริปอยู่ก็สามารถเข้ามาที่ร้านได้ครับเดี๋ยวเราดูแลให้เป็นพิเศษครับจริงๆมีรถทุกประเภทเลยที่เนี่ยมันด้านในนะจริงๆแล้วในยังมีใครชอบแนวแอดเวนเจอร์ทัวริงนะครับ GS เอ้ยนะครับมัลติสซาด้านะเดวิลนะครับมีทุกแนวจริงๆรถที่นี่ก็มีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่250 300ขึ้นไปจนถึง 1,000 กว่า cc มีหมดทุกแบบทุกแนวยังไงคุณผู้ชมที่สนใจช่วงนี้บอกแล้วครับช่วงปีใหม่วันหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยวเขาออกทริปกันถ้าเรายังไม่มีรถหรือรถไม่พร้อมมาดูที่นี่ได้หรือใครจะขายอยากเปลี่ยนรถนะครับอยากอัปเดตอยากขยับซีซีอยากเปลี่ยนรุ่นอยากขี่แนวอื่นอะไรอย่างเงี้ยลองเข้ามาดูที่นี่เพราะมีทุกแบบทุกแนวจริงๆครับ